นายกบอกว่าลงทะเบียนเราเปิดถึง10โมงพาไปทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นกฎกติกาที่เราตั้งไว้แล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวถ้าเรือหมดเดี๋ยวท่านนายกหามาเพิ่มตอนนี้สำรองไว้แน่ๆมี25ลำแต่ละลำก็รับคนได้80ถึง120ค่ะตอนนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะคะท่านสมนึกธนะเดชากุลค่ะผู้ชายท่านนี้นะคะเสื้อเขียวนี่ค่ะเป็นผู้ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขอแนะนำท่านปลัดเทศบาลนครนนทบุรีด้วยนะคะท่านมาชัยไพศาลธนสมบัติค่ะปลัดเทศบาลนครนนทบุรีค่ะพร้อมด้วยท่านรองปลัดเทศบาลนะคะท่านสราวุฒิธรรมแสงค่ะมีแต่หนุ่มๆใช่ไหมคะเทศบาลมีสาวสวยหนึ่งท่านนะคะท่านผอ.เจนท่านผอ.พัชรีจิรขจรวงศ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือคนที่ดูแลกิจกรรมนี้นะคะก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะคะปราชญ์ชาวบ้านของเราได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญค่ะครับกราบสวัสดีครับท่านนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนนนทบุรีในวันนี้ทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่านนทบุรีนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2592ตั้งเก่าชื่อมหานครประมาณ200นะครับตอนนี้นนทบุรี475ปีในปีนี้นะครับก็เป็นจังหวัดที่เก่าแก่จังหวัดหนึ่งแล้วอาคารด้านท้ายเรือนี่นะครับก็เดิมทีเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยนะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453นะครับก็113ปีก็4ปีปีนี้เป็นอาคารไม้หลักไม้สักทั้งหลักนะครับนะครับเดิมทีนักเรียนราชวิทยาลัยก็ปีพ.ศ. 2471นะครับยกให้เป็นสารกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับรวมกันหมดมีทั้งผู้ราชการจังหวัดมีศาลจังหวัดมีที่ดินจังหวัดมีอัยการจังหวัดมีสรรพากรจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ที่บริเวณทั้งหมดช่วงนั้นประชากรในเขตนนทบุรีเนี่ยน้อยมากมีสองสองเขตคนเดียวนะครับอาคารนี้ก็เก่าแก่ตอนที่กำลังขึ้นมาเรียนจบนะพัฒนาปรับปรุงนะครับใช้งบประมาณ700กว่าล้านนะครับแล้วด้านขวามือของผมที่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนนทบุรีมีด้วยกัน6อำเภอนะครับมีพื้นที่623ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดอยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งนี้นะครับแต่อีกส่วนที่อำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดที่อยู่ฝั่งตะวันตกที่เดียวกันฝั่งตะวันตกมีอีก4อำเภอเรื่องอำเภอปักกรวยอำเภอบางใหญ่อำเภอบางทองและอำเภอไซน้อยรวมกันมีประชากรทั้งสิ้น 1,200,000 คนเศษนะครับมีซ้อนสอนได้8คนก็ปล่อยที่คนเดียวนะครับมีซ้อนสอนได้เพิ่มขึ้นทุกภาคที่เลือกตั้งเลือกตั้งมี62มีซ้อนสอน6คนเพราะเลือกตั้งมีที่ผ่านมานี้นะครับมีข้าวสาวปีกข้าวสาวปีก8คนนะครับแล้วมีคนหลังไหลที่มีความทุกข์เดือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวถัดไปนี่นะครับมีอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่เป็นสำนักการก็ได้ย้ายมาเป็นบางประเทศทำการย้ายไปที่นี่รับการที่เดชตรงนี้ก็จะเป็นวิทยาลัยมหาไทยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือท่านผู้ชมจะรู้นี่นะครับแล้วก็จะไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็ไปทับทิมที่เขาถือว่าผู้ที่ทำความดีนะเขาจะต้องมีทับทิมเขาเรียกว่าสิ่งเดียวนะครับจากโบราณนั่นนะครับว่าการที่จะทำความดีนั้นต้องฝากไว้จากทับทิมนะครับพวกเราเป็นศาลดีนะครับแล้วที่ท่านเห็นซุ้มนี่นะครับซุ้มแล้วก็เป็นซุ้มเทศบาลนครปฐมเลยอันนี้เป็นซุ้มซุ้มสงครามซุ้มเทศบาลหมายความว่าความเป็นมาของเทศบาลนครปฐมเลยอันนี้ซุ้มพิพิธภัณฑ์สงครามเองท่านจอมพลป.พิพิธภัณฑ์เป็นคนปฐมเลยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
พระแล้วก็เป็นซุ้มไก่ทองนะครับซุ้มไก่ทองในไก่ทองก็เป็นคนดนตรีนะครับบ้านอยู่ที่วัดปากไก่ไก่ปากไก่นอกจุฬาฯาวัดที่นั่นนะครับศาลเจ้าพ่อไก่ทองก็อยู่ที่วัดปากไก่ไก่นะครับเอาหลานไปรับเลยครับให้ไปเครื่องนึกไปรู้ไว้ก่อนดีนะครับเดี๋ยวท่านล่องเรือท่านปลาสารพระจินแล้วมันดูสุดเป็นรู้เสร็จท่านจะล่องเรือไปที่สารหลักเมืองเดิมนะครับท่านเมืองเดิมอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งรุ่งนนทบุรีที่มาขอดเขาเรียกว่าเมืองตลาดขวางนะครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นนนทบุรีนะครับที่สารหลักเมืองเดิมก็จะมีสารทุกข์ทรมานเดี๋ยวท่านจะกราบไหว้นะครับเข้าไปมีสารเจ้านะครับเพื่อความบริสุทธิ์มีสารเจ้าพ่อหลักเจ้าพ่อแห่งเมืองเพื่อเมืองนะครับแต่เดิมนั้นบริเวณนั้นมีตะเข้เยอะเขาจะเอาหัวตะเข้เอาไปไว้ที่สารนะครับเอาเสร็จจากสารตักเมืองเดิมท่านก็จะเข้าไปในคลองอ้อมคลองอ้อมอยู่เป็นพระนักเจ้าพญาเดิมนะครับคลองอ้อมอยู่เป็นพระนักพระนักอ้อมก็จะออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปในอ้อมเขาก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมจะไปที่บางใหญ่บางกรวยนะครับเข้ากรุงเทพอันนี้ก็เกาะเก็ดก็เช่นเดียวกันก็ก่อนที่เกาะเก็ดเนี่ยมันจะเป็นอ้อมเก็ดนะครับเข้าไปรูปเข้าไปหัวตอนหลังครับสมัยพระเจ้าชัยราชาเจ้าชัยราชาก็ตัดตรงตัดตรงไปทั้งอ้อมนะครับแต่เดิมนั้นนนทบุรีเนี่ยช่วงที่ก่อนจะมีเขื่อนเจ้าพระยาปีครับปี2500นะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะสร้างขึ้นแล้วเขื่อนภูมิพลจะสร้างปี2507แต่เดิมนะครับถ้าเปิดหน้านี้นะครับหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีเขื่อนนะครับน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะกลางคลองเราจะอาบน้ำอาบท่าจะต้องมีถอนตาล2ท่อนลงไปนะครับก็ถึงจะอาบน้ำได้เพราะว่าเป็นน้ำเจ้าพระยาเมื่อก่อนที่พอหน้าน้ำเนี่ยไม่มีเขื่อนน้ำก็จะลงทะเลเลยพอฝนตกลงมาน้ำก็จะลงทะเลเลยแล้วก็เป็นน้ำเจ้าพระยาที่อยู่กลางคลองนะครับเราพอมีเขื่อนที่คนมีเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงก็เลยระบายน้ำมาทำไฟฟ้าเมื่อก่อนที่ริมตลิ่งเนี่ยจะมีต้นลำพูนะครับแล้วก็มีปลาปีปลาปูลมอะไรต่างๆเยอะแต่พอมีเขื่อนมีบ่อน้ำเจ็บเจ้าพญา500เนี่ยกระแสน้ำมันก็จะปล่อยเยอะขึ้นเมื่อก่อนที่การขนส่งสินค้านะครับเมื่อก่อนไม่มีท่าเรือนะครับไม่มีท่าเรือเมื่อก่อนที่ขนส่งสินค้าเป็นกลางแม่น้ำนะครับมีจะมีเรือแดงเป็นเรือสองชั้นเรือแดงนี่ก็จะมาขับมาขายทุกอย่างบางครั้งก็ออกมาจากนครสวรรค์เรือเขียวที่มีอยู่ที่บางปะกงเรือเขียวที่เป็นเรือสองชั้นเช่นเดียวกันที่ขนส่งผักนะครับขึ้นผักอะไรต่างๆเนี่ยไปที่ปากคลองตลาดนะครับขนส่งถึงกลางแม่น้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีท่านเรือจ้างก็จะแจวไปรับไปส่งให้เรือจ้างเดี๋ยวรับไปพอประมาณปี2500เสร็จๆจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยมาสร้างท่าเรือให้นะครับสร้างให้สี่ท่าท่าพิบูลสงครามหนึ่งที่วัดปากน้ำนะครับท่าพิบูลสงครามสองเนี่ยอยู่ที่วัดตะพอนอินแล้วท่าพิบูลสงครามสามก็อยู่ตรงนี้คือท่าพิบูลสงครามท่าพิบูลสงครามสี่ก็อยู่ที่ตลาดปักนะครับการขนส่งทางน้ำก็สะดวกมากขึ้นในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนหนึ่งที่จำพลปพิบูลสงครามได้ทำความเจริญให้กับนนทบุรีเพราะท่านเป็นนักเรียนที่วัดเขมาที่นครราชสีมาเล่นประจำปีที่13นะครับพอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทำถนนพิบูลสงครามสร้างโรงเรียนข่าวทิศนะครับโรงเรียนวัดเขมาที่นครราชนะครับก็นี่คือความประทับของตนทุกเรียนเดี๋ยวท่านปาท่านจะไปที่สารหลักเมืองจบท่านจะเข้าไปที่ของอ้อมนะครับของอ้อมก็เข้าไปที่วัดกระโดดวัดกระโดดก็ต้องมาเป็นวัดที่มีต้นตาลเดิมตอนนี้ก็มีท่านปีต้นเดียร์ท่านประปุกเป็นต้นนะครับแล้วก่อนนี้ก็มีส
ร้างโบสถ์เนี่ยใช้เหมือนกับโบสถ์วัดราข้าวนะครับขอแบบนั้นนะครับแล้วก็เสร็จจากวัดกระโดดเข้าไปทำไมที่วัดบางละหงวัดบางละหงที่เป็นวัดหนึ่งที่มีเกจิอาจารย์ลุกหงนะครับที่มีชื่อนะครับทางลุกเหรียญนะครับลุกเหรียญมีชื่อทางด้านไก่เถื่อนนะครับแกะถักเป็นลูกไก่เถื่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปเห็นที่วัดนะครับท่านออกมาท่านก็จะไปที่วัดไซบ้างใต้วัดไซบ้างใต้ก็จะมีหลวงพ่อใหญ่เนี่ยมีอายุเก่าแก่700กว่าปีนะครับเสร็จจากวัดไซบ้างใต้ท่านก็จะไปที่บริเวณวัดแคร์นอกเป็นพระประสาทวัดนึงนะครับที่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475พลเอกพระหลพลวิทยาเสนาธิการก็เอาคณะราษฎรไปสาบานตนไปที่นั่นที่โบสถ์วัดแคร์แล้วพอเปลี่ยนการปกครองเสร็จท่านก็เลยสร้างหอระฆังเป็นที่ระลึกไว้ท่านไปไปเห็นที่วัดแคร์นะครับแล้วก็เสร็จวัดแคร์ท่านก็ผ่านไปที่พุทธสถานเชิงท่าก่อนจะถึงพุทธสถานเชิงท่าท่านจะไปเห็นที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอาคารทุกสูงรอบลงไปเนี่ยอยู่ขวาตรงของท่านนะฮะอยู่ฝั่งตะวันออกนี่นะครับกระทรวงพาณิชย์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรมพลาการทหารบกแล้วก็มีศูนย์ประชาการของกองบินตรงนั้นเรียกสนามบินน้ำนะครับเมื่อก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประมาณปี2487ใช้เครื่องบินน้ำขึ้นลงตรงนั้นชั้นที่6นะครับเขาเลยเรียกว่าสนามบินน้ำทุกวันนี้นะครับตรงนั้นก็เรียกสนามบินน้ำท่านออกไปลงไปเดี๋ยวท่านจะไปที่พุทธสถานเชิงท่าน้ำพุทธสถานเชิงท่าน้ำหมดนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่สมัยจอมพลถึงท่านละนะครับท่านขอการปฏิวัติเสร็จท่านก็เวทคือที่ติดตำบลบางตลาดช่วงตำบลบางตลาดตรงปากคลองไปถึงถนนติวานนท์นะครับมีวัดติดอยู่สองวัดนั่นคือวัดหน้าโบสถ์และวัดเชิงท่าทำให้สองวัดนี่เป็นวัดร้างแล้วก็กรมชลก็มาทำวัดชลประทานรับเสด็จใช้ให้นะครับวัดหน้าโบสถ์เนี่ยอยู่ในเขตราชฐานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นสมเด็จพระบรมช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนไปกราบไหว้หลวงปู่เริ่มหลวงพ่อเสือที่เป็นเยอะเพราะว่าเข้าไปที่นั่นไปขออะไรเนี่ยได้ขอได้อย่างหนึ่งแต่ขอได้แล้วเนี่ยท่านต่อเนื้อสดไปถวายนะครับคนก็ไปกันเยอะเพราะองค์ท่านจะเห็นเองจะเป็นการเป็นเสด็จพระบรมเกศพระราชาท่านก็เลยได้รับพระราชดำรัสให้เทศบาลนนท์ร่วมเทศบาลประเกศย้ายโบสถ์ที่วัดหน้าโบสถ์มารวมกับวัดเชิงท่าอยู่ฝั่งทิศใต้ตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วก็ร่วมกันเริ่มอยู่ที่นั่นนะครับแต่ท่านจะได้ไปกราบสักการะก็มีคนไปกราบไหว้กันเยอะนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวนะครับจะได้นะครับหลวงปู่เลิศเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สาววัดหลักสิงห์เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ทุกข์และวัดไสไหนถ้าคนที่เล่นพระเล่นเครื่องรางกันนะครับก็จะรู้ว่าหลวงปู่สาวเนี่ยวัดหลักสิงห์เขาเล่นของแพงเหรียญอันหลายล้านบาทแต่หลวงปู่เลิศเป็นอาจารย์ที่นะครับเสร็จจากผู้สารเชิญท่าน้ำหมดเลยท่านจะข้ามไปที่ตองเกตละนะครับให้เราไปแวะวัดชิบีไหมวัดชิบีเนี่ยเป็นวัดที่บินโบสถ์เป็นมหาอุดมีทางข้ามด้านได้อย่างเดียวนะครับด้านไม่มีประตูนะครับเสร็จจากวัดชิบีเนี่ยท่านก็จะไปที่วัดปารมัยวิกาว่าวัดปารมัยจะเป็นวัดที่มีเจดีย์เย็นอยู่ริมน้ำนะครับแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าจำหน่ายเยอะแยะมากตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับท่านเป็นตำรวจนะครับมีสินค้านะครับขายตลอดแล้วอาหารสะอาดรสชาติอร่อยแต่ละที่นะครับอย่างที่วัดกระโดดเองนะครับก็จะมีขนมเบื้องแล้วก็มีกรอบที่มีชื่อนะครับอร่อยมากนะครับตรงสารตักเบิกเดิมนี่ก็จะมีหอมุก
แต่ละที่เนี่ยจะมีรสชาติของอาหารต่างชาติและตอนนี้มะม่วงกระกอกนะมะม่วงที่มีชื่อที่สุดที่ของนนทบุรีเนี่ยอร่อยกว่าน้ำตกไม้คือมะม่วงใหญ่กลับนะครับผมต้องคิดว่าน่าจะดีขายเพราะว่าผมปลูกไว้ที่บ้านแล้วกันเก็บไว้ที่บ้านปั้นผมอยู่สวนเดี๋ยวเข้าไปในป่าที่บ้านนะครับผมก็ปลูกไว้เก็บไว้สัก300-400ลูกแล้วนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวถ้าท่านไปเจอท่านจะซื้อเอาไปทานนะครับรับรองว่าเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดอร่อยกว่าล็อกอร่อยกว่าน้ำดอกไม้สีมันจะเข้มแล้วก็เนื้อจะแข็งไม่มีเสี้ยนนะครับก็ทริปนี้จะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงนะครับปีนี้ท่านมาตรงนี้ปีหน้าเดี๋ยวมาอีกได้นะจัดโปรแกรมใหม่ปีหน้าเนี่ยจะล่องไปทางใต้แบบจะลงไปทางใต้ไปแล้ววัดสร้อยทองวัดล่องไปทางใต้ผ่านไปทางรัฐสภานะครับเข้าไปทางกรุงเทพนะครับปีหน้านะครับปีหน้าจะเปลี่ยนเส้นทางให้นะครับเพราะว่าปีนี้เราขึ้นเหนือไปหลายครั้งแล้วปีหน้าเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับเพื่อเราจะได้มาท่องเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะครับก็การเดินทางครั้งนี้ท่านไม่ต้องกลัวนะครับจะมีบ้างเทพน้อยคอยดูแลท่านก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาต่างๆแล้วการขึ้นลงเรือเนี่ยก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าท่านค่อยๆลงเพราะเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะคอยดูแลท่านทั้งขึ้นทั้งลงไม่ต้องรีบนะครับท่านใดนะครับทำบุญจนลืมไปตกเรือไปแล้วเรือเราออกไปแล้วเราไปขึ้นอีกลำได้ไม่เป็นไรนะครับคือทุกลำเนี่ยเราจะวิ่งตามคำสั่งท่านตกเรือลำนี้ท่านจะขึ้นอีกลำเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราจะมีการบริการตลอดนะครับในส่วนนี้ท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไหว้พระไหว้เจ้านะครับแล้วก็เป็นมงคลชีวิตนะครับปีนี้ก็จะประสบแต่ความสุขความโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงครับประชาชนบ้านเรารู้ทุกอย่างจริงๆนี่ท่านอายุ